ระบบนี้นะครับก็เป็นระบบสั่งอาหารนะครับเป็นสั่งอาหารในร้านนะครับเหมือนที่เราเห็นใน MK หรือร้านอาหารต่างๆนะครับวิธีการทำงานของระบบก็เป็นการสั่งอาหารแล้วก็เด้งเข้าที่ไลน์นะครับเด้งไปที่ไลน์เพื่อให้หลังครัวครับหลังบ้านของเราเนี่ยทำงานครับเพื่อทำอาหารส่งให้ลูกค้าคราวนี้มาดูขั้นตอนการทำงานดีกว่านะครับก็แอดมินเข้ามาครับหน้าแดชบอร์ดก็จะบอกว่ามีกี่โต๊ะรอส่งแล้วเมนูนะครับประมาณนี้ครับมาดูว่าหลักเนี่ยจะดูรอส่งนะครับว่าสินค้าถูกสั่งมาเนี่ยอาหารถูกสั่งมาส่งไปหรือยังนะครับก็มาเพิ่มโต๊ะก่อนนะครับเพิ่มโต๊ะก่อนเช่น A1 นะครับเพิ่มไปเพิ่มแล้วก็แก้ไขลบได้นะครับ A2 นะครับเพิ่มเข้ามาต่อไปเมนูครับเพิ่มเมนูหาเข้ามาใส่รูปภาพลงไปได้นะครับเผื่อลูกค้าอยากจะดูผมก็ใส่เข้ามาครับอันนี้ข้าวมันไก่ราคา40ครับสถานะคือสั่งได้หรือของหมดนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเช่นถ้ามันของมันหมดเนี่ยก็มาแก้ไขครับว่าของมันหมดแล้วนะครับเนี่ยของหมดพอของหมดแล้วเนี่ยหน้าสั่งอาหารก็จะไม่มีรายการเมนูนั้นนะครับเห็นไหมครับว่างเปล่าเลยไม่มีเลยพอเราสั่งว่าเปลี่ยนสถานะว่าสั่งได้นะครับก็จะมีของอยู่ในเมนูครับนี่คราวนี้เราก็มาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัดกุ้งครับ70แล้วกันนะครับสั่งได้บันทึกโอเคก็ตามนี้ครับนี่ปานานี้เข้ามาเสร็จแล้วก็มีผู้ใช้งานครับผู้ใช้งานก็คือพนักงานร้านนั่นแหละนะครับมาเพิ่มพนักงานร้านนี้ผมเพิ่มมาแล้ว1อันเดี๋ยวจะลบให้ดูนะครับลบมันลบแก้ไขได้ครับผมเพิ่มเข้าไปใหม่ใส่รูปพนักงานได้นะครับแต่ผมไม่ใส่ละกันนะครับก็ใส่ชื่อลงไปนายพนักงานร้านอาหารอีเมลก็มั่วๆไปครับไม่ต้องซีเรียสบทบาทเป็นผู้ใช้งานครับไม่ใช่เป็นแอดมินนะครับสถานะก็คือใช้งาน User เป็น001แล้วกันนะครับกดบันทึกครับบันทึกคราวนี้พนักงานก็ไปสั่งอาหารให้ลูกค้านะครับก็ออกจากระบบมาพอพนักงานเข้ามาเนี่ยรายการเนี่ยก็จะเหมือนกับหลังกับแอดมินนะครับเพราะว่าใช้งานเหมือนกันนะครับไม่ต่างกันแต่แค่ว่าพนักงานเนี่ยไม่สามารถเพิ่มยูเซอร์ได้ครับแค่สั่งอาหารส่งอาหารได้ประมาณนี้ครับก็มาที่สั่งอาหารนะครับสมมติว่าสั่งข้าวผัดกุ้งนะครับสั่งข้าวมันไก่ตรวจสอบรายการอาหารครับเห็นไหมครับก็จะขึ้น110บาทสมมติว่าข้าวอันไก่เอา2นะครับก็มาแก้ไขจำนวนครับเอา2เห็นไหมครับ2ก็จะเป็น150สั่งที่โต๊ะไหนครับสมมติว่าโต๊ะ A2 กดยืนยันครับเมนูก็จะเข้าไปที่แอดมินถูกไหมครับหลังบ้านนะครับไปที่ห้องครัวไปที่ห้องครัวคราวนี้ห้องครัวเนี่ยก็จะรับออเดอร์จากทางไลน์ครับเรียกเข้ามาเลยมาที่ไลน์ตรงนี้ครับมาที่ไลน์เห็นครับมีออเดอร์มาใหม่ครับตอน6:42ที่ A2 ที่ A2 ก็มาที่ส่งอาหารครับเห็นไหมครับมีข้าวผัดกุ้งกับข้าวมันไก่มาก็ทำครับทำเสร็จแล้วก็ส่งครับจัดการส่งข้าวผัดกุ้ง1อันที่โต๊ะ A2 ส่งเรียบร้อยแล้วนะข้าวมันไก่
จำนวน2จานโทเทล2ส่งแล้วนะเห็นไหมครับจบเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ดูประวัตินะครับประวัตินี่ครับถูกประวัตินะครับว่าโต๊ะไหนส่งกี่จำนวนเท่าไหร่นะครับเวลาส่งเมื่อไหร่นะครับก็สามารถมาดูประวัติการส่งอาหารได้อันนี้ก็เป็นไลน์โทเค็นนะครับเราก็ไปเอาไลน์โทเค็นมาใส่ครับเพื่อแจ้งเตือนผ่านไลน์แบบนี้ครับก็จบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็คือเป็นระบบสั่งอาหารภายในร้านนะครับ